ิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเหรอไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์อะไรแรปเตอร์แรปเตอร์อย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่แรปเตอร์อย่างงั้นไดโนเสาร์จริงๆพันแรปเตอร์ใช่ไหมใช่แล้วโอ้แหมที่นี่ไม่ใช่จูราสสิกพาร์คที่นี่ก็คือไดโนซอร์พลาเน็ตแต่มันวิ่งได้นะคะรู้จักเพชรเขาเรียกว่าเป็นธีมพาร์คแบบมีชีวิตแห่งแรกแห่งเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียนะจ๊ะโอ้โหน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่จะเพชรจะพาเอ่ยหัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะพามาดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์หลายพันหลายชนิดมากต้องพามาชมที่นี่ครับค่ะเดี๋ยวพาไปดีกว่าต้องตกใจโอ้โหเอ่ยเข้ามาเอ่ยเข้ามาเอ่ยเข้ามาสมจริงสมจังอย่างกับมีชีวิตจริงๆสำหรับไดโนซอร์พลาเน็ตสวนสนุกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่จำลองไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆมาอยู่รวมกันเช่นไดโนเสาร์กินพืชอย่างเพลทิโอซอรัสที่ยืน2ขาหลังได้แอนชิเซราทอปส์ที่มีเขาแหลมรอบแผงคอสเตโกซอรัสหรือกิ้งก่ามีหลังคาที่มีแผงกระดูกบนหลังเป็นหนามแหลมแหลมมีแหลมกระดูกดิแฮะจะงับหัวขุนแม่แล้วนั่นน่ะเรียกได้ว่ามันสามารถลืมตาอ้าปากหายใจและส่งเสียงร้องได้มีทั้งไดโนเสาร์ที่น่ากลัวอย่างเจ้าทีเร็กซ์จอมเพชฌฆาตและไดโนเสาร์พันน่ารักหัวล้านอย่างแทคิเซอร์ฟาโลซอรัสให้น้องเอ๋ยพาวินีได้ลูบหัวด้วยความรักและเอ็นดูอ้าวนี่ให้เล่นสะตกใจนึกว่าตัวอะไรซะอีกนั่นเนี่ยแหมทำไมเป็นหยอกล้อกันนอกจากนี้ที่นี่ยังมีห้องจัดแสดงที่จะย้อนเวลาพาไปรู้จักต้นกำเนิดของไดโนเสาร์ผ่านมัลติมีเดียเทคโนโลยีให้เด็กๆมารับความรู้ผ่านแสงสีเสียงรวมทั้งได้พบกับการจำลองโครงกระดูกของไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆเช่นภูเวียงกอซอรัสสรินทอนเน่ไทเซราทอปส์และเจ้าสเตโกซอรัสเป็นห้องโถงที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถจูงลูกจูงหลานมาเดินดูไดโนเสาร์ในห้องแอร์เย็นๆอย่างสบายอกสบายใจส่วนเด็กๆคนไหนอยากขี่ไดโนเสาร์เขาก็มีโซนที่ชื่อว่าไดโนฟาร์มเด็กๆยังจะได้สวมบทบาทเป็นนักสำรวจขุดซากฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์ของเจ้าทีเร็กซ์เรียกได้ว่ามาที่เนี่ยได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้เป็นสวนสนุกที่ให้คุณมากกว่าความบันเทิงเลยจริงๆเรามีเรื่องสนุกๆอย่างแรปเตอร์เอ็กซ์ตรีมอันนี้จะเป็นภารกิจที่ให้วัยรุ่นหน่อยอันนี้วัยรุ่นสนุกสนานมากก็คือเข้าไปในแอเรียหนึ่งที่เราจัดไว้แล้วก็เขาต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้ภายในเวลา5นาทีมีมิชชั่นที่ต้องไปหาคีย์การ์ดที่จะออกจากตรงนี้ให้ได้โดยที่มีแรปเตอร์หลุดออกมาแล้วไล่กัดคุณนะครับหรือจะเป็นเรื่องราวของชีวิตไดโนเสาร์ที่คุณจะเรียนรู้ว่าแต่ละเผ่าพันธุ์ของมันสายพันธุ์มันเติบโตยังไงอะไรมาแล้วก็มีไดโนสตาร์ให้ได้ดูกันนะครับคือแต่ละโซนมันจะให้ความหมายที่แตกต่างกันนะเด็กๆเล็กๆจะชอบไดโนไรด์ที่จะขึ้นไปขี่ลูกไดโนเสาร์ตัวเล็กๆกันอะไรกันฉะนั้นมาที่นี่มันใช้เวลาได้ทั้งวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มคือคุณมาทานข้าวออกมาเล่นเกมออกมาขึ้นชิงช้าสวรรค์กลับมาที่นู่นที่นี่คือมันเดินได้ทั้งวันไดโนซอร์แพลเน็ตมีไดโนเสาร์ให้ชมทั้งหมดกว่า150ตัวเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มตั้งอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท22และ24ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงนะครับทีมงานยิ้มมุมปากพาคุณผู้ชมมาเที่ยววัดกันต่ออยู่ภายในซอยสุขุมวิท101ซึ่งพิธีกรทั้งสองได้เข้าไปชมความยิ่งใหญ่ของพระพุทธสุพิโนพาสศาสดาพระพุทธรูปปางสมาธิหล่อด้วยทองสำริดเคลือบสีแบบเม็ดมะขามซึ่งปั้นจากนิมิตของพระเทพเจติยาจารย์หรือหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเจ้าอาวาสนำมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดธรรมมงคลอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่มาวัดนี้แล้วต้องขึ้นไปกราบนมัสการให้ได้นั่นก็คือพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์เป็นพระมหาเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมตามแบบพุทธคยาสูง14ชั้นบนยอดของพระมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุพระอุรังคธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครบ5องค์สำเร็จตามความปรารถนาของท่านเจ้าอาวาสที่ตั้งสัจจาอธิษฐานว่าหากได้พระบรมสารีริกธาตุครบ5องค์นี้มาจากวัดโคดมวิหารประเทศบังคลาเทศจะสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อประดิษฐานให้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทีนี้ท่านก็เลยมาสร้างพระมหาเจดีย์ครับที่เพื่อประดิษฐานนะครับตอนแรกท่านบอกว่าทั้งชีวิตของท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ที่สูงอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้เยอะท่านก็เลยเขียนพินัยกรรมว่าถ้าเจ้าอาวาสมีเจ้าอาวาสภายภาคหน้ามีเจ้าอาวาสมาก็ขอให้ทำตามคำสัญญาหรือพินัยกรรมเนี้ยนะครับให้สำเร็จแต่ว่าท่านก็สามารถสร้างจนสำเร็จด้วยตัวท่านเองได้นะครับใช้เวลาก่อสร้างประมาณ9ปีนะครับหมดงบประมาณ75ล้านในสมัยนั้นนะครับและที่เป็นจุดเด่นที่สุดของวัดนี้นั่นก็คือศาลาพระหยกเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระพุทธมงคลธรรมสีไทยแกะสลักจากหยกน้ำหนัก32ตันนำมาจากยอดเขาคิงส์เมาท์เทนประเทศแคนาดามีความเชื่อกันว่าหากใครได้มากราบไหว้บูชาจะช่วยให้ชีวิตมีความสงบร่มเย็นก็คือพระหยกเนี่ยถ้าจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือหยกเนี่ยสัญลักษณ์มีความเย็นครับคนที่มากราบไหว้ขอพรก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องครับให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุขอะไรเนี่ยหยกที่นำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปยังถูกแบ่งส่วนมาแกะเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางยืนประธานพรที่มีลักษณะสวยงามสง่าใครที่อยากมาชมความงามของพระหยกและเจ้าแม่กวนอิมหยกพร้อมกับกราบไหว้ขอพรก็อย่าลืมมาที่วัดธรรมมงคลอยู่ในซอยปุณณวิถี20สุขุมวิท101นะครับรับด้วยเสียงดังฟังชัดแบบนี้นี่คือสไตล์การต้อนรับแบบญี่ปุ่น yeah. ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านชาการิกิ432 yeah. ร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับจากเมืองโอซาก้าที่เน้นบรรยากาศเหมือนกับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะบริเวณชั้น3ของร้านตกแต่งด้วยโคมไฟสีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้าเมืองแห่งการกินจนกินไม่ไหวและเมนูแนะนำในวันนี้ก็คือข้าวผัดคาสึยากิโซบะใส่ไข่ wow. วิธีทำเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนจากนั้นใส่หมูลงไปราดด้วยน้ำมันให้ชุ่มจากนั้นใส่คาสึใส่หมูแห้งลงไปแล้วก็ผัดจนกว่าหมูจะสุกพร้อมกับดึงเอาความหอมในตัวไส้ออกมา wow. หลังจากที่หมูสุกแล้วก็ใส่กะหล่ำปีสับคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะใส่เส้นยากิโซบะลงไปจากนั้นก็สับให้ทุกอย่างเข้ากันพอได้ที่แล้วก็ใส่ข้าวญี่ปุ่นตามด้วยเกลือเครื่องปรุงรสและพริกไทยจากนั้นก็ใส่หอมซอยตามด้วยซอสปรุงรสสูตรพิเศษของร้านจากนั้นก็ใส่ซอสมะเขือเทศแล้วก็ใส่ซอสสูตรพิเศษของร้านไปอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็สับให้ทุกอย่างเข้ากันอย่างละเอียดเรียกได้ว่ายิ่งสับนานสับทีเท่าไหร่ลูกค้าก็จะยิ่งมึนงงแล้วก็จะเข้าทางเจ้าไม่ใช่สับอย่างนั้นคือเขาบอกว่ายิ่งสับนานเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเพิ่มความนุ่มให้กับเส้นและข้าวให้เข้ากันเป็นอย่างดี yeah. จากนั้นก็ทอดไข่ดาวกับน้ำเป็นการทอดไข่แบบสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ปิดฝาไว้รอให้สุกระหว่างนี้ก็ใส่ขิงดองตกแต่งเข้าไปในจานแล้วก็ตามด้วยมายองเนสไข่ดาวสุกแล้วก็ใส่ไข่ดาวลงไปเพียงแค่นี้ก็จะได้เมนูที่ชื่อว่าข้าวผัดคาสึยากิโซบะไข่ดาวข้าวญี่ปุ่น
ที่ผัดกับเส้นยากิโซบะอันเหนียวนุ่มจนได้รสชาติที่กลมกล่อมและได้ความหอมของซอสญี่ปุ่นสูตรพิเศษของร้าน wow. ที่พิธีกรทั้งสองชิมแล้วแทบจะร้องสุขโอ้ยกันเลยทีเดียว จุดเด่นคือความนุ่มของข้าวที่สับลงไปผสมกับเส้นยากิโซบะและก็ความเป็นอาหารสไตล์โอซาก้าคือใส่คัตสึหรือว่าไส้แห้งของญี่ปุ่นลงไปตัวนี้ที่ไทยไม่มีนะครับต้องเอาวัตถุดิบนี้มาจากญี่ปุ่นโดยตรงมาให้ลิ้มลองกันถึงที่ชากิกินี้เลยครับรสชาติก็จะออกนุ่มๆกินแล้วนุ่มลิ้นแล้วก็คล้ายๆยากิโซบะแต่มีความหอมกลมๆในรสชาติของมันครับผมต้องลิ้มลองสั่งมาพร้อมกับกูชิคัตสึเป็นเมนูรวมของทอด10อย่างที่แตกต่างกันไปมีทั้งหมูหมึกกุ้งไข่นกกระทาและพืชผักต่างๆนำมาเสียบไม้เป็นสไตล์การกินที่ขึ้นชื่อของชาวโอซาก้า wow. และที่สะดุดตาที่สุดนั่นก็คือซาซิมิชุดใหญ่ที่เต็มไปด้วยปลาดิบหลากหลายชนิดนำเข้าสดส่งตรงจากญี่ปุ่นกินเข้าไปจะได้ความหวานนุ่มชุ่มลิ้นยิ่งได้จิ้มกับวาซาบิรสจัดจ้านก็จะเพิ่มความซาบซ่าให้เมนูนี้ได้เป็นอย่างดีอาทิตย์หนึ่งปลาจะมาจากญี่ปุ่น3ครั้งครับผมใช้ได้คือว่าใช้ของสดสั่งตรงจากญี่ปุ่นแอร์พอร์ตมาเลยครับไม่ใช้ของในไทยครับเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติที่ปลาเนื้อปลาแน่นๆของจากญี่ปุ่นเลยครับก็จะมีฮอนมากุโรนะครับหรือว่าทูน่าตัวใหญ่ที่เรารู้จักกันก็เป็นโอโทโร่ชูโทโร่อากามิครับผมเป็นจุดเด่นรวมทั้งหอยเม่นและก็ไข่ปลาแซลมอนที่รวมในจานเดียวถ้าใครสนใจก็จัดเต็มเลยครับซาซิมิชุดใหญ่ที่ทางร้านจัดขึ้นครับร้านชาการิกิ432สาขานิวทองหล่อตั้งอยู่ระหว่างซอยทองหล่อ14และ16อยู่ตรงกันข้ามกับ J Avenue เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งเดียวที่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเรียกได้ว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาชาการิกิ432นะครับเป็นไงบ้างครับคุณภวินีรสชาติอาหารในวันนี้ต้องบอกเลยค่ะทั้งถูกปากถูกใจถูกทุกอย่างที่สำคัญนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะมาชิมอาหารญี่ปุ่นนะคะต้นตำรับจากโอซาก้าแวะมาได้นะคะไม่มีวันหยุดค่ะที่สำคัญเปิด24ชั่วโมงด้วยถูกต้องแล้วครับในครั้งหน้าผมและคุณเอ๋ยภาวินีจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยๆที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามชมครับวันนี้หิวมากแล้วก็ยังไม่สาแก่ใจครับ ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอามาจะกินต่อเลยเนี่ยนี่ต้องกินตัวนี้เลยไม่ได้กินที่เธอนี่อ่ะโอ้โหโอ้ยแล้วใครจะกินต่อต้องเลยครับวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกวันนี้ขอ